วัสดีครับผมนายสืบศักดิ์สุขคงเจริญนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์เอกวารสารศาสตร์ชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรหัสนักศึกษา6112614033ครับผมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกครับในฝ่ายรายการครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการที่ผมได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันจันทร์ที่5เมษายน2564ถึงวันที่4มิถุนายน2564ครับว่าผมได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับองค์กรที่ผมได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชรตากนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์และจังหวัดอุทัยธานีรับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสถาบันหลักแห่งชาติตลอดจนนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบครับได้แก่วิทยุโทรทัศน์สารสนเทศสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อบุคคลตลอดจนเครือข่ายสื่อและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างครับตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคในส่วนของการบริหารงานภายในองค์กรนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นฝ่ายข่าวแล้วก็ฝ่ายรายการโทรทัศน์นะครับฝ่ายข่าวเนี่ยนะฮะก็จะทำหน้าที่ออกนอกพื้นที่นะครับไปตามแหล่งข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับฝ่ายข่าวก็จะลงพื้นที่นะครับไปตามโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะนำข่าวมานะครับกลับมาที่สำนักงานแล้วก็เอามาเขียนสคริปต์ข่าวนะครับส่วนคลิปวิดีโอก็จะส่งให้ฝ่ายรายการฝ่ายรายการโทรทัศน์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยนะครับจะมีทีมผู้ประกาศนะครับก็จะรับสคริปต์ข่าวจากทีมข่าวนะครับมาอ่านเพื่อที่จะนำเสนอนะครับส่วนอีกทีมนึงก็คือทีมตัดต่อทีมช่างภาพก็จะนำคลิปนะครับที่ได้จากฝ่ายข่าวในการลงพื้นที่มาตัดต่อมาเรียบเรียงมาทำสกู๊ปเพื่อนำเสนอเป็นการประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook NBT พิษณุโลกนะครับในช่องทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับผมจะพูดถึงภาพรวมนะครับของการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นะครับตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับวันที่5เมษายนนะครับก็ไปฝึกงานปกตินะครับพอวันที่6ก็เป็นวันหยุดวันจักรีนะครับหน่วยงานของผมครับเป็นหน่วยงานราชการครับหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์และหยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็จะมีวันหยุดเยอะนิดนึงนะครับพอวันที่6หยุดวันที่7 8 9ก็ไปทำงานปกตินะครับพอที่ต่อไปนะครับวันจันทร์ที่12เมษาถึงวันที่15ก็หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับพอวันที่16ทางหน่วยงานนะครับทางหัวหน้าฝ่ายรายการก็ให้นักศึกษาฝึกงาน Work From Home ครับตั้งแต่วันที่16เมษายนยาวมาจนถึงวันที่4มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่4มิถุนายนก็คือ Work From Home ยาวนะครับเอาโดยภาพรวมก็คือได้ฝึกที่หน่วยงานเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะครับนอกนั้นก็คือทำงานฝึกงานในรูปแบบของ Work From Home นะครับผลงานหรือว่างานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรต่างๆมากมายนะครับมันทำให้ตัวผมเองนะครับในการตั้งเป้าหมายในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ก็มีเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัวผมเองได้วางเอาไว้นะครับแต่ผมก็พยายามนะครับที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้จากพี่ๆนะครับจากหน่วยงานจากองค์กรที่ผมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับวันนี้ผมก็จะเอาสิ่งที่
ผมได้ไปฝึกได้ไปทำได้ลงมือปฏิบัติในหน่วยงานแล้วก็งานที่พี่ๆเขาได้มอบหมายให้ผมเองแล้วก็เพื่อนๆที่ไปฝึกด้วยกันนะครับได้ทำงานแบบ work from home แล้วก็ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานนะครับงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับจากพี่ๆที่ฝึกงานนะครับก็คืองานแรกเนี่ยนะครับเขาให้ผมไปกำกับเวทีรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือครับแล้วก็รายการข่าวภาคเหนือนะครับทำหน้าที่อยู่ประมาณ 4-5 เทปนะครับก็ติดตามรับชมได้ทาง NBT North นะครับหรือช่องทาง Facebook Page NBT พิษณุโลกนะครับต่อมานะครับก็เป็นการปฏิบัติงานในรถ OB นะครับเป็นการอัดรายการอัดเทปแล้วก็รายการสดนะครับเช้านี้ที่ภาคเหนือแล้วก็ข่าวภาคเหนือครับทุกเช้าเนี่ยนะครับก็พี่ๆเขาก็จะมีสคริปต์ข่าวนะครับวางอยู่ในตะกร้าผมก็ต้องหยิบจากสคริปต์ข่าวเพื่อมาอ่านว่าเช้าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างหัวข้อข่าวเป็นอย่างไร1 2 3 4เราก็จะต้องขึ้นไปในรถ OB แล้วก็พิมพ์หัวข้อข่าวแต่ละข่าวในเช้าวันนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีช่วงนึงครับก็คือสาระดีมีมาโชว์นะครับก็จะมีแขกรับเชิญเข้ามาในรายการนะครับเราก็ต้องพิมพ์ชื่อแขกรับเชิญตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับหน้าที่ของเขานะครับต่อมานะครับก็คือปฏิบัติงานนอกสถานที่นะครับอัดเทปรายการเช็คอินทินเหนือนะครับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ของเรานี่เองนะครับแล้วก็ถ่ายที่วัดราชบูรณะนะครับที่เขาให้ผมได้ลองถ่ายรายการโดยการที่สอนนะครับว่าจะถ่ายมุมนี้อย่างนี้อะไรยังไงประมาณนี้นะครับสถานที่สุดท้ายก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โรงแรมชินปุระนะครับไปถ่ายรายการพี่เขาก็สอนผมว่าการเก็บอินเสิร์ตเนี่ยให้ฟังจากพิธีกรว่าเขาพูดอะไรเขาสัมภาษณ์อะไรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญเขาพูดอะไรบ้างเราถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วให้เราจำจากที่เขาพูดไปแล้วก็มาเก็บอินเสิร์ตตามที่เขาพูดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเตรียมสถานที่แถลงการสถานการณ์โควิดตอนในช่วงนั้นก็คือมีโควิดระบาดหนักนะครับพี่เขาก็ให้ผมได้มาเตรียมสถานที่เพื่อที่จะเตรียมแถลงข่าวโควิดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับงานต่อมาครับก็เป็นการปฏิบัติงานแบบ Work From Home นะครับพี่เขาให้งานผมมาทาง LINE ให้โจทย์ผมมาว่าพี่เขาต้องการคำพูดแบบนี้ต้องการกลุ่มวัยรุ่นเพื่อที่จะพูดเป็นการสัมภาษณ์สั้นๆเป็นคลิปสัมภาษณ์สั้นๆแต่ละบุคคลนะครับ10คนให้เชิญชวนมาฉีดวัคซีนโควิดอันนี้ผมก็ไปถ่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลของเรานี่เองนะครับพอถ่ายเสร็จนะครับก็พี่เขาก็ให้ผมตัดคลิปวิดีโอนะครับส่งไปให้พี่เขานะครับออกปฏิบัติงานนอกสถานที่นะครับไปถ่ายสปอตเชิญชวนให้คนมาฉีดวัคซีนนะครับเป็นสปอตสั้นๆเป็นเหมือนกับคลิปโฆษณาสั้นๆครับ1นาทีนะครับผมก็ได้รับบีฟมาจากพี่เขาอีกทีนึงเพื่อที่จะทำให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับสุดท้ายครับวันที่1มิถุนายนนะครับพี่เขาบอกผมว่าพี่เขาจะมาถ่ายรายการ Healthy Club NBT แต่ว่าวันนั้นน่ะพี่เขาติดงานนะครับเลยมอบหมายให้ผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับไปถ่ายคลิปกันเองนะครับโดยมีคำถามมาให้1 2 3 4เป็นแบบนี้ไปถ่ายมาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นฟุตเทจให้พี่เขานะครับเดี๋ยวพี่เขาไปตัดเองนะครับอันนี้ก็คือผมจะมีผลงานเพียงแค่คลิปฟุตเทจสั้นๆนะครับแต่ว่าคลิปตัดยังณวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับนี่ก็เป็นผลงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นะครับการไปปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกในฝ่ายรายการโทรทัศน์ในครั้งนี้นะครับทำให้ผมได้รับความรู้จากผู้ที่ทำงานในสายอาชีพนี้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับและผมก็จะนำความรู้ที่ได้รับนะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็มาปรับใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้นะครับขอให้อาจารย์ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ